ออกกำลังจะหมดลงใช่ไหมคะทางรัฐบาลได้มีการเตรียมส่งคนเข้าไปด้วยหรือเปล่าคะหรือว่านี่ไม่ทราบเลยครับต้องเรียนถามทางท่านรัฐมนตรีว่าการส่งการท่านรองนายกพิชัยนะครับผมยังมีการคุยเรื่องนี้เลยครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกลไกของการจัดตั้งนะครับตกลงท่านกิติรัตน์ที่เป็นข่าวคือเป็นไม่ได้แน่ท่านเป็นไม่ได้ครับผมทวีตไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะตามกฎท่านเป็นไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นประธานท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับถ้าเกิดจะมาเป็นก็ต้องปลอดจากตำแหน่งไป1ปีตามความเข้าใจของผมนะครับคนที่จะมาเป็นนี้คือต้องมีแนวนโยบายเดียวกับทางไม่ทราบต้องถามท่านพิชัยครับผมตอบไปแล้วครับนายกมีความคาดหวังในการที่จะพิจารณาลดสัดส่วนผู้กระไรคนแล้วครับเราคาดหวังชัดเจนครับนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเขาไปก้าวไกลหรือว่าไปชี้นำอะไรอีกนะครับก็ปล่อยไปได้ที่เขาแล้วกันครับแต่ว่าความต้องการผมชัดเจนอยู่แล้วผมเชื่อว่านั่นเป็นความต้องการสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนด้วยขอบคุณครับแต่ถึงแม้ไม่ลดดอกเบี้ยเราก็ยังต้องมีการเดินหน้าในการสร้างเศรษฐกิจผมก็เดินหน้าตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมพยายามที่จะทำทุกอย่างนะครับถ้าเกิดมันติดขัดตรงไหนเราก็พยายามอ้อมไปไม่ได้ทั้งนี้เราก็ไปอีกทางนึงนะครับเอายึดข้อกฎหมายเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ยึดความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งถ้าไม่ทางหนึ่งเราต้องไปอีกทางหนึ่งก็ได้ไม่เอามาเป็นข้ออ้างหรือคำอธิบายว่าทำไมมันถึงไม่ดีนะครับก็ต้องทำงานกันต่อไปครับ